ลดความอ้วนแต่ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าการลดความอ้วนก็คือต้องลดให้จากตัวอ้วนๆแล้วผอมลงอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆถ้าผมพูดตรงๆก็คือการลดความอ้วนถ้ามองอีกแง่นึงก็คือการที่เราลดไขมันในตัวเรานี่แหละนะครับแต่คนๆนั้นมันก็ต้องอยู่ที่บริบทแล้วก็การลดความอ้วนของเขาด้วยนะว่าเขาลดความอ้วนด้วยการทำแบบไหนเช่นคนๆนั้นน่ะเขามีการเล่นเวทเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเขามีมากขึ้นต่อปฏิกรณ์ในการเผาผลาญของเขาเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้ไขมันในตัวของเขาหายไปมากขึ้นแต่สิ่งที่เขาได้รับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเขามีกล้ามเนื้อที่ดีและแข็งแรงมากขึ้นมันก็เลยทำให้มวลน้ำหนักตัวของเขามีการเพิ่มขึ้นมานิดๆคุณเคยเห็นไหมอ่ะคนที่เขาน้ำหนักตัวแทบไม่เปลี่ยนเลยหรือบางทีปั้นหุ่นออกมาเนี่ยหมายถึงว่า after เนี่ยเยอะกว่า before นิดนึงด้วยซ้ำไปแต่ว่าหุ่นออกมานี่คือจาก before ที่อ้วนๆนี่แต่ after นี่ฟิตเฟิร์มเบอร์เลยอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันก็คือเหตุผลที่ผมอยากเอามาบอกให้ทุกคนได้รู้ในคลิปนี้ครับ